ปีหนึ่งนั้นมันสิบสองเดือนไม่ใช่สิบเดือนบางคนก็ลบผิดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวอายุเท่าไหร่เนี่ยพวกมก็ผิดใช่ไหมคะมันไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าผิดจนได้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ข้อที่ผิดมากและเป็นปัญหาเนี่ยข้อนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะอายุเนี่ยแต่ว่าที่ผิดและเป็นปัญหาเนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับผลงานวิชาการนะเพราะผลงานวิชาการเนี่ยมันต้องตรงใช่ไหมคะว่าท่านทําปีอะไรเขียนหนังสือเนี่ยเขียนเสร็จปีอะไรเนี่ยบางทีเขียน ไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจให้มันตรงเพราะว่ากระดาษที่ไปแบบฟอร์มของวจศูนย์หนึ่งเนี่ยมันต้องตรงกับไอ้กระดาษที่ท่านให้มาเป็นเป็นตัวจริงท่าน,นท่านก็ลืมอะ่ะบางทีพิมพ์ที่ไหนก็ไม่ไม่ตรงอะไรเงี้ยนะมันก็มีปัญหา้วยถามว่าทาไมมันต้องมีปัญหาแล้วก็เขียนนี่น,นี่หน่อยผิดก็ไม่เป็นไรเขานับหมดเลยหอาจาย์ว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อพิมพ์เนี่ยมันมันปีอะไรและมันครบตามกําหนดหรือเปล่าตามเกณฑ์ไหมเช่นเขาบอกว่าต้องออกไปแล้วสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมาขอได้ใช่ไหมหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะอย่างงี้นะหรือว่าอายุปีเนี่ยก็ต้องดูว่าครบอย่างครบอายุปีไหมถึงจะมาขอพอ,อได้ถึงมาขอรอ,อได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าถ้าไม่ครบเนี่ยต้องเป็นวิธีพิเศษแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปนเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนไม่มีความหมายแต่มีความหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์เไลยพรซึ่งช่วยดิฉันอยู่เนี่ยก็ขอ,อ,อบอกมาว่าอาจารย์กรุณาทําเองหรือถ้าเองกรุณาตรวจเอง จะได้ไม่ผิดเพราะถ้าผิดเนี่ยมันจะต้องวิ่งกลับไปกลับมาซึ่งทางนี้ท่านคณะบดีบอกว่าตรวจให้แล้วก็อาจจะผิดน้อยที่สุดละมั้งนะคะทะนีนี้ต่อไปนี่ก็จะสมมุติมันไม่มีอะไรผิดนะก็ไปถึงกรมรมการซึ่งจะเป็นคนที่คัดสรรกรรมาการผู้ทรงอาวุธถ้าเป็นผอสอ,อสอเนี่ยนุวัฒนอาจารย์เป็นคนทาถ้าเป็นถ้าเป็นสอก็วุฒิอาจารย์ทำนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วมีรายชื่อขึ้นมาให้เราก็คัดเลือกแล้วก็ดูอย่างละเอียด เดี๋ยวดิ่ฉันจะขอให้ท่านอาจารย์สุรินพูดตรงนี้นิดหน่อยเพราะว่าจะได้จะได้เห็นว่ามันไม่ได้ง่ายนักนะคะต่อไปเนี่ยพอหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยกรรมการผู้ทิทาจารย์เนี่ยก็เป็นคนบอกว่าโอเคเห็นชอบพอเห็นชอบปุ๊บเนี่ยเขาต้องไปทาบถามทางทางทางคณะเนี่ยก็ต้องทาบถามระดับผอสรศและทางนู้นก็ทางส่วนกลางาก็งทาบถามระดับสอตรงนี้ต้องใช้เขาเรียกต้องใช้วาทศิลป์ต้องพูดได้ดี ทั้งผู้ที่ถูกหูคนที่จะมาทำเนี่ยนะถ้าไม่ถูกหูเนี่ยเขาก็จะไม่ทานะแล้วเขาก็จะมีสิทธิถามอะไรต่างๆได้เช่นมีงานกี่ชิ้นถ้าเราบอกเขาแบบว่ามีประมาณหกสิบชิ้นเขาก็เนี่ยไปแล้วเขาก็อาจจะไม่อา่านเพราะว่ามันเยอะเกินไปเขาก็อาจจะบอกว่าตอนนี้ก็อายุมากแล้วตามไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อา่านอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเออเขาอาจจะมองดูแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ชํานาญในเรื่องทั้งหมดนะเขาว่าบางคนทําแบบบูรณาการใช่ไหมเขาก็ หรือศาสาสาขาวิชาเขาบอกเขาเก่งทางนี้ไม่เก่งอันนี้เขาไม่อยากอ่านเพราะว่าอาจจะทําให้เสียประโยชน์ซึ่งอันนี้เราพอใจที่เขาพูดใช่ไหมแต่เราก็ต้องไปหาใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องอย่างนี้หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ว่าชื่อนี้เหรอชื่อนี้ไม่อ่านดีกว่าเพราะเป็นนักร้องรู้จักไหมนักร้องก็คือชอบร้องเรียนเขาไม่เอาเขาไม่อยากยุ่งด้วยแล้วก็ถ้าเหมือไม่ได้เลยจะเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็จะมีปัญหาอยู่หลายๆแบบนะก,ก็อยากจะเรียนเหมือนอย่างที่เรียนที่คณะอื่นนะว่าท่านจงเป็นมิตรกับทุกคนจงอย่าเป็นศัตรูกับใครแลยเพราะว่าในการที่จะไปขอเข้ามาอ่านงานของท่านเนี่ยเขาจะได้รับอ่านไงไม่งั้นเขาบอกว่าไม่อ่านดีกว่าเพราะาคนนี้กับผมไม่ค่อยจะกินกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ทาให้เสียเวลานะทีนี้หลังจากทราบถทมแล้วเนี่ยก็มาถึงส่วนที่ผู้สุองคนรู้ต้องอ่านต้องประเมินงานช่วงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหามากเพราะว่าคณะบางคณะก็บอกว่า ใช้เวลาอะไรกันตั้งตั้งหกเดือนบางทีมันหกเดือนจริงๆนะแต่ว่าเราเนี่ยพยายามให้มันอยู่ในสามเดือนที่เขาที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นนี่ที่เราทาว่าสองถึงสามนี่ก็แปลว่าพอสองเดือนปุ๊บเราก็บอกมาทางคณะเนี่บอกว่าคณะก็ต้องนัดประชุมนะคะสองเดือนปุ๊บนัดประชุมเลยแล้วเราทางนุ้นก็นัดประชุมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนที่สามนี่จะเป็นเดือนที่ประชุมเพื่อสรุปผลประเมินคราวนี้เนี่ยก็มีบางท่านผู้ส่งขนาวนี่ยที่จะ ไม่อ่านไม่เสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าอาจารย์เร่งมากอาจารย์ก็กลับคืนไปเถอะไปหาคนอื่นอ่านแล้วกันอย่างเงี้ยคือถ้าเปิดกรณีอย่างนี้เนี่ยได้ยินว่าคณะวิศวะก็บอกก็ดีจะไ,ไปหาคนอื่นอ่านซึ่งก็แปลว่าถ้าท่านมีคนอยู่ในลิสต์ท่านก็จะทําได้นะแต่ถ้าไม่มีเลยเงี้ยก็ต้องงอเข้าใช่ไหมว่าโปรดอ่านเถอะเสียเวลาหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่อ่านยุ่งกับเข้าไปอีก มันมีงันกัน่ะที่อ่านอย่างอย่างภาษาอาหรับนะของของสงขลานครินเนี่ยภาษาอาหรับมมีคนในประเทศกี่คนนะ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไปหาคนอื่นเนี่ยเราก็แทบจะเป็นลมเราก็ต้องบอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอ,อ,อาจารย์จะใช้เวลาอีกสักเดือนก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งที่จริงอ่ะในใจรู้สึกโมโหนะแต่ว่าต้องพูดอย่างเนี้ยไม่งั้นเขาไม่อ่านให้ใช่ไหมคะเพะนั้นก็ตรงตรงผู้ผู้ประเมินเนี่ยก็ก,ก็ก็มีการเสียเวลาตรงนั้นนะหลังจากที่ประเมินเสร็จแล้วเนี่ยก็ประชุม พะนะ้องคณะวุทิอาจารย์ซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์สุรินและท่านคณะบดีก็ต้องเข้าอ่ะแล้วก็มีการประชุมกลั่นกรองดูนะคะตรงนี้เนี่ยเออตอนตอนตอน,ตอนประชุมเนี่ยก่อนหน,น้าวุทิอาจารย์เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีการประชุมของกรรมการผู้สมรุ้ mm. เขาต้องมาประชุมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะก็คือว่าเราไม่ได้เอาว่ากรรมการประเมินแล้วเนี่ยขีดขีดมาแล้วเราก็มาวสองในสามก็เอาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเรามาดูด้วยว่า เขาไม่กรีกันเนี่ยเราจะพูดยังไงให้มันคอนเซนแซสได้ก็ต้องเอามาคุยกันเลยอะเพราะนั้นก็มีการประชุมซึ่งเสียเวลาเหมือนกันแต่ว่าก็ทำนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะเสียเวลาไปพักหนึ่งแล้วก็เข้าไปนุวิทยาจารย์ก็ไปกลั่นกรอยอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเข้าประชุมของนักวิทยาจารย์เพื่อดูว่าจะทวงติ่งไหมแล้วถึงจะไปเสนอสภาแล้วก็ที่ประชุมสภาก,ก็ประมาณถ้าเข้าล็อกพอดีมันก็จะเดือนเดียวอะถ้ามันไม่พอดีมันต้องไปรอมันก็สองเดือน นะคะเพราะนั้นก็มันก็ใช้เวลาทั้งหมดแล้วก็แจ้งผลภายในสิบวันแจ้งผลนี่เร็วมากเลยนะนะคะอันนี้เรื่องไปถ้าเป็นสอก็ต้องไปที่กพอ,อกพอ,อก็ใช้เวลาประมาณอีกประมาณสักหกเดือนหรือมากกว่านั้นแต่ตรงจริงๆแล้วประมาณหกเดือนนะคะตอนนี้ตามสถิติว่าจะใช้เวลายังไงจ์ดูนะคะประมาณนี้คือถ้าเบื่อย่างเร็วเนี่ย อย่างปกติ12เดือนอย่างเร็ว6เดือนได้ยินว่าที่นี่ประมาณ6เดือนถ้าพอสอรอสอใช่ไหมคะได้ยินว่าที่นี่ทําสติตินะช้าที่สุดเนี่ยประมาณ2ปีกว่า2ปีครึ่งเกินหน่อยๆอ,อันนี้ของพอสอรอสอนะคะอันนี้ของสอก็ประมาณนี้อันนี้แปลว่าเสร็จที่ที่เรานะไปที่ไปที่กพอ,อรอโปรดกล้าเนี่ยก็แล้วแต่กรณีบางกรณีก็นานมากนะคะอันนี้เวลาทราบผลการประเมินทํำยังไง ก็มันมีอยู่สองอย่างอ่ะคือได้กับไม่ได้ถ้าได้เนี่ยก็รู้กันทั่วเราส่งมาที่คณะคณะก็เปิดดูแล้วก็รู้กันไปหมดว้าเป็นข่าวดีก็ยินดีหมดนะคะแต่ว่าเวลาไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะส่งตรงไปที่ผู้ขอเพราะฉะนั้นผู้ขอก็จะรู้คนเดียวนะคะเขาจะเดินเอาหนังสือไปส่งเลยที่โต๊ะเขาไม่ได้ส่งไปเสนอมานะคะเราทาอย่างนี้พราฉะนั้นก็จะรู้รู้ด้วยด้วยตัวเองนะถ้าไม่พูดก็ไม่มีคนรู้เรื่องแล้วก็ ตอนนี้คณะบดีบางท่านบอกว่าให้ช่วยบอกด้วยเราก็จะต้องโทรศัพท์พูดกับท่านนะคะเพราะนั้นก็จะถ้าจะมีคนรู้เนี่ยก็มีสภาละซึ่งสภาเนี่ยก,ก็ต้องถือเป็นความลับแล้วก,ก็จะไม่รู้ชื่อนะคะแล้วกเ็เขาจะรู้แค่นั้นนะว่ามีคนขอแล้วไม่ได้แต่เขาไม่รู้นอกจากเขาจะไปขอนายกสภาดูซึ่งก็ยังไม่มีใครเคยทานะคะเพราะฉนั้นเรื่องไม่ผ่านเนี่ยเราคิดว่าเราทําด้วยความระมัดระวังเพราะาเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ อันนี้เอาต่อไปก็คือทำไมถึงถควรจะรู้อะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือรู้จักเอกสารซึ่งอยู่ในมือท่านเนี่ยก็จะขอพูดว่าข้อบังคับโปรดอ่านอย่างดีเลยนะคะอันนี้อย่างดีแล้วเพื่อจะทำให้ไม่ผิดซองก็คือช่วยดูหน่อยเถอะว่าตรงไหนไม่พอใจแล้วคิดว่ามันล้าสมัยมันยังไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ส่งมาที่ท่านคณะบดีหรือไม่ส่งที่ท่านอาจารย์สุรินก็ได้หรือจะไปส่งที่ที่ที่ท ที่ทํางานของผู้ทีอาจารย์ก็ได้อยู่ชั้นอยู่ตึกจามจุรีสี่ชั้นสี่นะคะขึ้นไปหาง่ายอันนี้ก็มีประกาศต่างๆหลักเกณฑ์อะไรพวกนี้ซึ่งดีฉั่นจะไม่พูดละเพราะว่าเออมันจะเสียเวลานะคะคำคำจำกัดความของผลงานทางการสอนผลงานวิชาการอะไรเนี่ยโปรดอ่านเพราะท่านจะได้ไม่ต้องถามว่าเอกสารประกอบการสอนเอกสารคําสอนแปลว่าอะไรไม่มีในโลกนี้ไม่มีเอกสารประกอบคําสอนนะ มีแต่เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนประกอบการสอนนี่ก็ประกอบจริงๆท่านสอนเนี่ยนนี้ไปประกอบไม่ใช่เป็นของของท่านใช่ไหมคะเพราะว่าท่านใช้ประกอบว่าไปเอาของคนอื่นเข้ามาประกอบได้แต่ว่าท่านรองอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเอกสารคําสอนเนี่ยเป็นของท่านท่านเป็นคนเขียนดังนั้นท่านก็ต้องเขียนแสดงฝีไม้ลยือของท่านเหมือนกันนะคะให้ให้เห็นว่าเด็กเอาเอกสารคําสอนไปอ่านแล้วก็เข้าใจนะคะ อันนี้ลักษณะการเผยแพร่งานเนี่ยลักษณะการมีส่วนร่วมอะไรพวกนี้ควรจะอ่านเพราะว่าลักษณะการเผยแพร่ผลงานมันไม่เหมือนกันเช่นว่าตำราควรจะเผยแพร่ยังไงหนังสือควรจะเผยแพร่ยังไงก็ไม่เหมือนกันอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตำราเนี่ยถ้าเผยแพร่เนี่ยตำรานี่มันต่างกับหนังสือตรงที่ว่าถ้าเป็นตำราเนี่ย,ยมันต้อง cover สิ่งที่อาจารย์สอนหรือ cover ประมวลดีค่ะอาจารย์จะไม่สอนเองก็ได้ประมวลประมวลข้ออธิบายมันต้องค o v e r หมดนะคะต้องทั้งหมดอันนั้นนะอ่ะแล้วแล้วก็มันไม่จําเป็นต้องไปลงพิมพ์มันทําด้วยมันอาจจะซีลหลอกให้สวยๆงามๆอะไรก็ได้ทำให้ดูดีนะคะให้มีอกับภาพด้วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็ใช้สอนหนึ่งภาคการศึกษาก็ใช้ได้แล้วนะไม่ต้องไปลงพิมพ์ก็ได้นะคะ แล้วถ้าถามว่าแล้วแล้วต้องสอนไอ้วิชานี้ไม่ต้องสอนก็ได้ถ้าถ้าเคยสอนมาในอดีตแล้วไม่ได้สอนตอนนี้ก็จะเขียนก็ได้แต่ต้อง cover c o s e description แล้วกันนะคะทีนี้หนังสือเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องมี c o s e description ประกอบนะท่านก็สามารถที่จะเขียน เองขึ้นมาเรื่องอะไรก็ได้แต่มันกคนจะเป็นเรื่องที่ท่านทานานนะไม่ใช่เป็นแล้วก็อยู่ในสาขาที่ท่านจะต้องการเชี่ยวชาญนะคะท่านอยากจะเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ในสาขานั้นจนะให้มันหาไว้มากแล้วก็หนังสือนี้เนี่ยก็ต้องไม่ต้องไม่ต้อง cover c o u s e description อะไรแต่ต้องเขียนแล้วไปลงพิมพ์ต้องไปสำนักพิมพ์นะฮะลงพิมพ์ต้องมีเพียรกรุ๊ปรีวิวอะไรพวกนี้แล้วก็ท่านก็ต้องให้มันพิมพ์เสร็จสเดือนถึงมาขอได้ อันนี้ได้ยินว่าคณะวิศาวะมีโครงการตำราหรือโครงการหนังสือใช่ไหมคะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการตำราหนังสือเนี่ยเขาก็ต้องไม่ลืมว่าจะต้องใส่เดือนและใส่ปีไม่งั้นเขาไม่ได้ไม่รู้ว่ามันครบไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงอย่าลืมใส่เดือนหรือปีนะแล้วในคํานำเนี่ยก็ควรจะเขียนให้เรียบร้อยนะว่ามันมันมันมีความสําคัญยังไงทำไมมันเก๋ที่สุดเลยถึงเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องใส่ลงไปโฆษณาตัวเองบ้าง ให้ดีนะคะว่าทาให้เราเห็นว่าหนังสือของเรามันมีความหมายเพราะฉะนั้นตัวคํานามเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญทีนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดนี่ก็คือว่าถ้าท่านเขียนตำราหรือหนังสือก็ดีเนี่ยถ้าท่านมีอาจารย์ที่ท่านเคารพท่านก็ใส่ลงไปว่าเพื่อบูชาพระคุณของท่านพอแล้วแต่ไม่ต้องไปให้อาจารย์ท่านนี้อ่านนะถ้าอ่านเสร็จเรียบร้อยแ้วใส่ชื่อไปว่าท่านได้ตรวจทานอะไรเงี้ยก็เป็นอันว่าท่านนี้อดจะอ่านไม่มีทางที่จะได้อ่านงานของท่าน ไม่มีทางได้ประเมินง,งานของท่านแม้ว่าจะ,กะเกษียณไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาให้ดีนะคะเวลาที่จะเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านไม่ควรให้อาจารย์ท่านนี้มีส่วนในการที่จะมาทําอะไรนะแต่ท่านอาจจะพูดว่าเออท่านได้ประสาทวิชาให้อะไรเงี้ยทำให้ผมได้เป็นตัวตนมาจนบัดนี้อะไรเยก็ได้ก็ไม่ได้อ่านนะเพราะฉะนั้นก็ก็ทำได้นะคะทีนี้เอ,อ่เอรประกาศต่างๆนะขึ้นมานะคะมันก็มีแบบ มีแบบวจศูนย์หนึ่งซึ่งอาจารย์อันนี้มันแบบไม่ทราบเขาให้ไว้ปากค่ะแบบวจศูนย์หนึ่งเนี่ยคือแบบที่อาจารย์ต้องกรอบแั้นในแบบวจศูนย์หนึ่งเนี่ยจะมีข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเดิมไม่มีนะคะข้อนี้คือข้อ3.2ในแบบวจศูนย์หนึ่งเป็นข้อที่พูดถึงเรื่องการที่อยากจะให้ท่านเนี่ยอธิบายว่าปรัชญาในการสอนของท่านเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ท่าน ท่านได้รับความสําเร็จไหมในการสอนแล้วท่านจะพัฒนาการสอนท่านอย่างไรมีอยู่สามข้อด้วยกันท่านก็เขียนระบายความคิดของท่านออกมาแล้วกันนะคะตรงนี้เนี่ยถามว่ามีรูปแบบไหมไม่มีอ่ะท่านเขียนจากใจจริงของท่านเลยว่าทาไมท่านมาเป็นอาจารย์ที่คณะวิศวะแล้วคิดว่าจะสอนยังไงนะปรัชญายการสอนที่จะสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นวิศวกรซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่เห็นแก่ประโยชน์ ของส่วนตัวอะไรก็ว่าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่ในนั้นทําให้เขาแลเห็นตัวตนของของอาจารย์เนี่ยว่าทําไมอาจารย์เป็นครูได้ยังไงนะคะข้อสองข้อสามก็มก็ใส่ไปตรงนี้เนี่ยท่านยาอย่างไงก็แล้วแต่ท่านเถอะให้ท่านเขียนเองนะคะมีคนถามว่ามันจะมีผลยังไงไหมกับการของกาหนดตําแหน่งทางวิชาการอันนี้เนี่ยอาจจะไปอาจจะโดนถามในเรื่องประเมินการสอนก็ได้ นะคะอันนี้อยู่ที่คณะจะใช้ไม่ใช้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยวุฒิอาจารย์จะได้เก็บข้อมูลได้ว่าอ,อ,อาจารย์ของคณะของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีปรัชญาในการเป็นอาจารย์ยังไงนะคะทีนี้กจอจศูนย์สองเนี่ยก็ได้ยินว่าทางนี้เคยใช้แล้วก็วคือใช้สำหรับท่านคณะบดีหรือท่านหัวหน้าภาคี่ยจะออขอตำแหน่งให้กับลูกน้องนะคะซึ่งได้ยินว่ามีการใช้แล้ว ต่อไปก็มีเรื่องวจรหนึ่งซึ่เป็นแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะอันนี้เนี่ยขออนุญาตชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะว่าท่านจะต้องออระวังว่าเมื่ออะไรก็ตามที่ท่านเอามาเนี่ยห้ามลอกเลียนรือต้องมีอ้างอิงหมดนิดหน่อยอะไรก็ไม่ได้นะคะคือให้ไปอ่านด้วยดีในเรื่องที่กเกี่ยวกับเพลจริซึมว่ามัน ว่ามันยังไงถึง,ถ,งถึงไม่ถึงจะเรียกว่าไปไปขโมยทรัพย์สินทางวิชาการมาเนี่ยอย่าให้ผิดนะคะเพราะว่าถ้ามันผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเสียเวลามากเลยต้องสอบสวนอะไรต่ออะไรนะคะทีนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็พูดว่าใครจะเป็นคนรับรองใเวลานี้เราให้ตัวเองรับรองตัวเองว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําการลอกเลียนทั้งนั้นผู้บงังคับบัญชาก็เซ็นว่า รับทราบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะาเราไม่อยากผู้ผู้บังคับบัญชาไปรับรับรองในสิ่งที่เขารับรองไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ให้อาจารย์ทุกคนรับรองตัวเองทีงนี้อาจารย์อาจจะสงสัยว่ามันมีเพจโรลยีเมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเหมือนกันที่ว่าไม่น่าเชื่อคือว่าเขาไปเอาตารางนะคะหรือรูปรูปรูปอะไรพวกนี้ที่มันแสดงสมมุติของอาจารย์อาจาอาจะ mechanical อะไรสักอย่างนึ่งเนี่ยนะอาจารย์ก็ไปเอารูปเข้ามาแล้วไม่อ้างอิง อันนี้จะมีปัญหาล่ะอกจารย์ก็ต้องอ้างอิงซะนะคะเพราะว่ามันเคยมีจริงๆริงว่าออไปเอารูปเข้ามาแล้วก็นึกว่าไม่เป็นไรคือตานที่เขียนลงไปในนั้นอะ่ะไปอ้างไว้ตรง reference ข้างหลังแต่ตรงที่เขียนตรงที่เป็นที่อยู่ใน text เนี่ยไม่ได้ไม่ได้อ้างต้องทําทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่จะต้องเรียนให้อาจารย์ทราบก็คือว่าการที่เอางานของตัวเองเนี่ยออมาไปลงทสองที่อันนี้โดยไม่ตั้งใจ แต่เกิดขึ้นก็เขาบอกว่านี่เป็นการไม่มีจริยธรรมคือพยายามจะให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าทํางานสองชิ้นที่แท้ทาชิ้นเดียวอันนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ว่าเอาไปลงที่ที่หนึ่งแล้วก็ยังไม่ทันลงก็ไปอีกที่หนึ่งแล้วที่ที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ลงแล้วลืมบอกไปว่าที่ที่สองบอกว่าไม่ต้องลงเขาก็เลยลงสองที่แล้วอาจารย์ก็ด้วยความที่จานคิดว่าดีแพร่หลายดีจา์ก็มาใส่ในกระดาษมันก็เลยเกิดปัญหาแต่ถึงไม่ใส่เนี่ยก็มีคน จะโวยวายขึ้นมาว่าเอ๊ะมันม,มีเคยมีตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ลําบากไอ้เรื่องเพจริซึมเนี่ยอ่อลีเดอร์เองเนี่ยบางทีจับได้มันจะมีอย่างนี้นะคะก็คือว่าอ,อาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ที่เป็นลีเดอร์เนี่ยเขาเขาก็ทําเรื่องนี้แล้วเขาไปควดฝรั่งแล้วเขาเข,าเขียนควดเนี่ยไม่ใช่ควดเฉยๆเขาแปลออกมาใช่ไหมคะเป็นเป็นสำนวนของเขาอะในหนังสือของเขา อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มาขอตําแหน่งเนี่ยก็เอาไว้ตรงที่เขาแปลออกมาเนี่ยามาใช้แล้วก็อ้างฝรั่งไม่ได้อ้างไม่ได้อ้างคนไม่ได้อ้างลีดเดอร์คนที่เป็นคนแปลมันก็ผิดต่สีใช่ไหมคะอันนี้แปลว่ามันไม่มีจริยธรรมเพราะว่าไม่ได้แปลเองก็ไปเอาเข้ามาเนี่ยแล้วเผอิญเจ้าตัวเขาก็จําได้เขาก็ไปอ่านแล้วเขาก็นึกออกว่ามันงานงของเขาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดโดยไม่รู้ไม่รู้อาจจะเป็นความอ g ก o น a ร c e ก็ได้ ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเพราะนั้นอาจารย์ต้องระวังนะคะทีนี้มันก็จะมีอันอื่นที่เป็นแบบประเมินอย่างวจสี 4, ่วอจหกวจอะไรพวกนี้นะคะอาจารย์ไม่ต้องเป็นคนประเมินเองแต่ดิฉันอยากให้อ่านเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาถูกประเมินเนี่ยเขาประเมินเรื่องอะไรบ้างอาจารย์จะได้ประเมินตัวเองสัก,ก่อนนะคะอันนี้ก็มันก็เหมือนกันวอจอร์สิบเอ็ดเนี่ยรายชื่อกมรรมการผู้ทรงมูลหน้าที่ประเมินผล ก็มีการที่เสนอชื่อได้เหมือนกันนะคะอ,นนอ,อันนี้อันนี้อันนึงเดี๋ยวต้องขอพูดหลักฐานการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์แบบนี้มันไม่ได้ทํางานคนเดียวใช่ไหมทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยทำหลายคนเพราะฉะนั้นเมื่อทําหลายคนเนี่ยมันต้องมีการแสดงว่าเราทําอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ลงไปในนั้นแล้วเซ็นชื่อ อาจารย์ต้องให้เขาเซ็นชื่อจริงๆอาจารย์อย่าไปเอาอย่าไปถ่ายรูปแล้วมาแปะนะคือมีคนไปถ่ายแล้วก็มาแปะไม่ได้นะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็น,นเอกสารของราชการแล้วนะที่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ทําไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ใช้ไม่ได้แล้วก็มีอย่างที่ว่าเปอร์เซ็นต์เเซ็นชื่อไปก่อนแล้วผมจะใส่เปอร์เซ็นต์เองก็ใส่เปอร์เซ็นต์ไม่จริงก็โดนฟ้องทีหลังว่าเอ๊ะ ทำไมไปเอาเปอร์เซ็นต์ของตัวทีนเยอะฉันทํามากกว่าอะไรเงี้ยก็ฟ้องร้องขึ้นมาได้ทีนี้กรณีอย่างนี้มันจะมีว่าท่านเคยทํางานนี้แล้วไม่มีการไม่มีการทาเปอร์เซ็นต์ไว้เพราะนั้นสิ่งที่ท่านถามก็คือว่าท่านต้องส่งหนังสือออกไปใช่ไหมคะมันก็มีกระดาษให้นะมันจะมีแบบฟอร์มให้เนี่ยแบบฟอร์มที่มันเรียงลงมาเป็นหนึ่งสอามสี่มีคนบอกว่าโอ้โหแบบนี้พอจะ